มาถึงแล้วนะคะกับร้านอาหารที่เมย์ชื่นชอบค่ะแล้วก็มีเมนูโปรดหลายๆอย่างค่ะที่เมย์อยากจะลองทำค่ะวันนี้ก็มีเชฟที่จะมาสอนเมย์ในการทำอาหารด้วยค่ะก็อยากทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะค่ะกุ้งเผาก็เป็นหนึ่งเมนูโปรดที่เมย์ชื่นชอบค่ะจริงๆก็ทำได้ง่ายๆพวกไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่มันจะต้องปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเมย์จะไม่ค่อยได้รู้ถึงรสชาติที่แบบอร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะในวันนี้เริ่มสวยแล้วอีกสักนิดหนึ่งก็ประมาณ10นาทีก็ได้แล้ว10นาทีเหรอโอเคเก่งเก่งมากลูกเก่งมากมาแล้วค่ะไม่มี2จานนะมันมี2จานไม่พี่ให้เอาจานหนึ่งก่อนเพราะว่าเขาจะให้เดาว่าอันไหนคือของที่หนูทำค่ะก็ใครชอบจานนี้ยกมือใครชอบจานนี้ยกมือดิสวันThe second one. ค่ะตอนนี้นะคะก็จะเริ่มการทำต้มยำกุ้งค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของการทำค่ะลูกหยิบตามป้าเลยลูกใส่ค่ะลูกใส่หม้อหนูโอเคอันนี้ใส่ตะไคร้ราคาใส่ไปเลยลูกโอเคค่ะพอไหมร้อยพอแล้วลูกใส่เห็ดค่ะใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งหมดขั้นตอนทีนี้มาใส่น้ำซุปนะคะดูเลยก็นะคะหนึ่งอีกหน่อยนึงน้ำปลาก็เหมือนกันแล้วน้ำตาลทรายนะคะน้ำพริกเผานะคะคือต้มยำน้ำข้นต้องใส่น้ำพริกเผาพอไหมคะพอลูกใส่พริกนะคะนี่คือเผ็ดเหรอคะใส่พริกเลยลูกเดี๋ยวรอเดือดพอเดือดเสร็จแล้วก็ใส่นมสดลูกจะงงๆหน่อยไม่งงอะลูกอ่ะลูกใส่นมเอาละขอโทษค่ะใส่ลงไปเลยลูกอีกหน่อยนึงมันยังไม่เต็มช้อนค่ะขาดอะไรลูกขาดอะไรที่ลูกกินแล้วขาดเปรี้ยวไหมมันเปรี้ยวไปแล้วอ่ะมันเปรี้ยวไปอ่ะลูกน้ำตาลโอเคไหมโอเคแล้วค่ะโอเคนะโอเคปิดเลยเสร็จแล้วลูกนี่ก็เป็นต้มยำกุ้งจานที่หนึ่งนะมีกี่จานเนี่ยสองมีอีกจานนึงก็ใช่ก็ใช่นะได้ยังอันที่สองเพราะว่าเพราะว่าเมย์กลัวเผ็ดต้องใส่พริกน้อยหน่อยตอนนี้แดงไปไหนอันที่หนึ่งก็ชอบอันที่หนึ่งแสดงว่าอันที่หนึ่งอันแรกของพี่เมย์ไอ้ย่องเป็นที่สองย่องมืออันที่หนึ่งของพี่เมย์อ่ะอ้าวว้าวเยอะไปหน่อยมีวันเลยทุเรศลูซค่ะ
นี่ก็เป็นอีก2ชั่วโมงค่ะหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จค่ะก็จะเป็นการลงในสนามเป็นแบดมินตันมากกว่าค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของสกิลแล้วก็จังหวะการตีค่ะเออพอให้เขาสูงหน่อยก็ได้ให้เขาสูงหน่อยก็ได้เออให้สูงหน่อยเฮ้ยตัวเล็กหวังว่าวันนี้ทุกคนนะคะจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเมย์ในชีวิตประจำวันของเมย์นะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนทั่วโลกนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์ค่ะหลังจากนี้ก็ไว้ติดตามกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ